ถ้าเราไม่มีสติชอบเราก็ไม่ทราบว่าหายใจชีวิตลมหายใจของเรามีความสุขหรือไม่มีความสุขชีวิตของเราอยู่ได้ด้วยอะไรเราก็ไม่รู้อาศัยอะไรเราก็ไม่รู้ความไม่รู้นี่แหละทำให้เราสับสนถึงแม้ว่าตาเห็นก็ตามหูได้ยินก็ตามทุกอย่างเราสัมผัสเราก็รู้ทุกอย่างเหมือนกับคนทั่วไปเหมือนกับพระอริยะทั้งหลายแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือการรักษาจิตการอบรมจิตการสำรวมระวังจิตจิตนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราพยายามรักษาและพยายามสังเกตเราจะได้รู้ว่าจิตของเราที่เราไม่รักษาที่เราไม่ค่อยจะรู้ตัวเป็นจิตที่เลื่อนลอยเป็นจิตที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีผลงานวันเวลาล่วงไปแล้วก็ไม่สามารถจะระลึกได้ว่าเรามีอะไรบ้างแต่ถ้าหากว่าเราทำความดีมีสติตามรู้อยู่ถึงแม้ว่าเราทำดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ส่วนในปัจจุบันนั้นที่เรากำลังระลึกอยู่นั้นเราจะต้องมีความเห็นอันหนึ่งว่าความดีนี้ควรทำเพราะมันมีผลงานความไม่ดีเท่าที่เราได้ผ่านมาได้ประสบมาล้วนแต่เป็นสิ่งที่ควรปล่อยวางควรทิ้งตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นความจริงเราก็จะได้มีความเห็นตรงเห็นถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าความเห็นตรงเห็นถูกต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะได้ละสิ่งที่ควรละจากความเห็นที่ถูกต้องนั้นเราจะได้เจริญสิ่งที่เป็นกุศลไปจิตได้สัมผัสสัมพันธ์ในความสงบความสุขในความชอบที่ตนกระทำมากขึ้นทุกทีเราก็จะได้หลักจิตหลักใจเพราะเราเป็นคนกระทำเราเป็นผู้รักษาเราเป็นผู้ปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำการปฏิบัติเราก็เป็นผู้ทราบ ความจริงข้อนี้เราจะได้เห็นทำคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้เพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เราและสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ยินดีในการประพฤติปฏิบัติตามผู้ที่พอใจในการปฏิบัติตามยิ่งจะทำตามพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ยิ่งหลักฐานของทางจิตใจของเราก็ยิ่งมั่นคงยิ่งเห็นประจักษ์ในใจของเราเราจะเชื่อได้โดยความรู้สึกของเราเองที่เราปฏิบัติถูกต้องถึงแม้ใครจะไม่เทศไม่สอนไม่บอกเราก็ความรู้เป็นหลักเป็นฐานพยานในจิตใจแล้วเราจะต้องสร้างความดีขึ้นมาด้วยตนเองจะไม่ลดละจะพยายามเพราะเห็นประจักษ์ในใจของเราแล้วส่วนสิ่งไม่ดีถึงแม้ใครไม่บอกใครละจิตดวงนั้นมันเห็นชัดแล้วมันก็จะพยายามละพยายามเว้นพยายามหลีกเลี่ยงเพราะมันเห็นว่าไม่ใช่นิดไม่ใช่เพื่อนไม่มีประโยชน์อกุศลเมื่อเกิดขึ้นในจิตแล้วเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์
เพื่อจิตใจไม่ฉลาดไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นจิตดวงนี้มันเห็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมันก็พยายามละเอาตัวของมันออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นเพราะมันเห็นฤทธิ์ของความชั่วมาแล้วมันได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วที่เรียกว่าอกุศลจิตเมื่อมีแล้วมันต้องใช้กายไปในทางที่ผิดใช้คำพูดไปในทางที่ผิดให้เป็นเวรเป็นกรรมนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษนี่มันเห็นชัดสำหรับผู้ปฏิบัติผู้ภาวนาเพราะมันเคยเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันไม่ใช่ว่าไม่เคยส่วนความดีก็เหมือนกันมันก็เคยมีแล้วในจิตใจของเราไม่ใช่ไม่เคยมีผลดีมีอานุภาพแห่งความดีความสุขอย่างไรถ้าเราได้สะสมให้มีกำลังในจิตใจมากขึ้นเพียงไรเราก็จะได้ความอบอุ่นได้ความเย็นใจได้ที่พึ่งมั่นคงขึ้นตามระดับระดับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีญาณรู้มีปัญญารู้เมื่อท่านได้ถึงความสุขอันละเอียดประณีตความสงบเย็นใจแล้วใครเล่าจะยินดีในความสุขอันลำบากความสุขที่ได้จากผู้อื่นสัตว์อื่นเดือดร้อนชีวิตอยู่ของมนุษย์เราไม่ใช่เราได้ความสุขสัตว์อื่นก็ได้ความสุขด้วยสัตว์บางประเภทก็เดือดร้อนเพราะชีวิตของมนุษย์จนดับเชื่อดับชาติของจักรประเภทนั้นๆไปหมดแล้วอย่าว่าแต่จักรเลยแม้แต่ป่าดงพงไพรก็เกลี้ยงไปหมดเพราะชีวิตมนุษย์มันทำลายอากาศที่ดีๆมันก็ค่อยทำลายเพราะชีวิตมนุษย์น้ำที่สะอาดก็ถูกทำลายเพราะชีวิตมนุษย์เนี่ยแต่เราพันธนาดูชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยแล้วในส่วนที่ไม่ดีเราก็พอจะรู้ได้เห็นได้เป็นความจริงพยานหลักฐานในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าส่วนการมารู้สิ่งที่ไม่ดีก็มนุษย์สามารถจะยกฐานะตัวเองขึ้นได้ให้พ้นจากมนุษย์ที่เลวทรามต่ำช้าลามกได้เมื่อเรารู้สิ่งที่ไม่ดีแล้วจิตดวงไหนจะมกมุ่นอยู่ในนั้นมันต้องพยายามออกจากทุกข์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมจิตให้รู้ธรรมในส่วนที่ชอบและไม่ชอบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเราทั้งหลายต้องการพ้นจากเวรจากภัยต้องการพ้นจากการทรมานทุกข์ยากลำบากกับสิ่งภายในกับสิ่งแวดล้อมทางภายนอกภายในมีอยู่รอบด้านฉะนั้นในเรายินดีในความสงบยินดีในการทำความเพียรพยายามเมื่อจิตยังไม่สงบก็พยายามให้สงบจิตยังไม่ฉลาดก็พยายามค้นคว้าสอบส่องวิจัยวิจารณ์นามรูปคือกายใจของเรานี่ให้เข้าใจตามความเป็นจริงให้ชัดแจ้งประจักษ์มีทั้งส่วนดีทั้งส่วนไม่ดีมีทั้งส่วนที่ทิ้งมีทั้งส่วนที่จะยึดถือเป็นที่อาศัยก็มีอยู่พร้อมในนี้ถ้าเราฉลาดไว้เราทั้งหลายพยายามนะเอาความสุขและเอาประโยชน์จากธรรมที่มีอยู่ในตัวของเรานี่ให้สำเร็จประโยชน์โดยทั่วกันจากนี้ไปตั้งใจแล้วพอ